สาวแก้มกวินตราหลังแต่งงานค่ะเป็นสาวที่หน้าตาสวยจริงๆค่ะสำหรับแก้มกวินตรานักแสดงและอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2551ปัจจุบันเธอรวมครอบครัวใช้ชีวิตครอบครัวกันกับหนุ่มรัชตะธนพรมงคลอดีตนั้นนะคะเคยเป็นนักฟุตบอลสโมสรดังโดยแก้มได้เผยถึงชีวิตหลังแต่งงานว่าเธอเองไม่เห็นความแตกต่างในการใช้ชีวิตเลยนะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ร่วมกันคือเขาอยู่หนองคายตัวแก้มเองอยู่กรุงเทพวันแต่งเขามีขออะไรไหมก็บีบมืออย่างเดียวเลยเพราะว่าแก้มบินทุกสิ่งเราเครียดเขาก็บีบมือแล้วก็บอกเราว่าใจเย็นๆยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้และเรายิ้มไม่ออกคือมันตึงไปหมดเขาก็ยอมมีข่าวว่าเราให้แฟนเลิกเป็นนักฟุตบอลจริงหรือไม่จริงทุกอาชีพมีอายุและเรามองว่าอาชีพฟุตบอลมันสั้นและด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นมันก็สั้นด้วยตอนนั้นเขาก็เลือกที่จะไปทำธุรกิจเราก็ตามใจเขาเพราะว่าการที่เขาไปเตะฟุตบอลตามต่างจังหวัดเรื่องสาวๆเราก็รู้กันอยู่สมัยนี้ก็เลยต้องขอกันแล้วก็ถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแหละแต่แก้มองว่าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเขาคิดนานไหมก็นานอยู่นะก็สงสารแต่มันก็เลือกแบบนี้แก้มให้ข้อเสนอมากกว่าว่าถ้าเขายอมแลกก็จะกลับไปคบกันเราห่างกันไปสักพักนึงตอนนั้นประกาศว่าจะขอไม่ยุ่งแล้วก็ให้เขาไปทบทวนว่ายังอยากมีเราในชีวิตหรือเปล่าถ้าอยากมีเราก็กลับมาแต่ถ้าเขาต้องเลือกก็ไปปรึกษาหมอในเรื่องของทายาทพยายามการปรึกษากันกับคุณหมอเขาบอกว่าสามารถมีวิธีแบบธรรมชาติได้ถ้าปีนี้ไม่มีก็มาพบแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้จนในที่สุดทั้งคู่เองนั้นก็มีทายาทแล้วล่ะค่ะทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ